กลิ่นหอมเลยอ่ะขนมปังอะไรอ่ะกลิ่นหอมหอมสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องเฮียพีนะครับวันนี้นะครับผมก็มาพร้อมกับขนมปังฟาร์มเฮาส์รสชาติใหม่นะครับนั่นก็คือขนมปังรสโอวัลตินบัตเตอร์สก็อตนะครับขนมปังรสโอวัลตินบัตเตอร์สก็อตของฟาร์มเฮาส์นะครับก็เป็นของใหม่ที่เพิ่งออกมาล่าสุดเลยนะครับเพื่อนๆเป็นการรวม2ความอร่อยเข้าด้วยกันนะครับหอมเข้มด้วยโอวัลตินดับเบิ้ลฟินด้วยบัตเตอร์สก็อตนะครับกลิ่นนี่หอมทะลุถุงออกมาเลยนะครับเพื่อนๆขนาดอยู่ในถุงนี้กลิ่นโอ้โหหอมฟุ้งเลยขนมปังโอวัลตินบัตเตอร์สก็อตนะครับปกติราคา45บาทนะครับแต่ตอนนี้เขามีโปรโมชั่นราคา42บาทจนถึง31มีนาคมนี้นะครับมีจำหน่ายที่ 7-Eleven ห้างสรรพสินค้าชั้นนำแล้วก็ร้านค้าปลีกทั่วไปนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเลยนะครับว่าจะอร่อยแค่ไหนนะครับเพื่อนๆกลิ่นหอมทะลุถุงออกมาเลยนะครับกลิ่นหอมมากครับนี่นะเพื่อนๆด้านในนะครับเขาจะมีทั้งหมด8แผ่นนะครับส่วนประกอบที่สำคัญโดยหลักๆนะเพื่อนๆก็จะมีแป้งสาลีมีน้ำตาลมีเม็ดบัตเตอร์สก็อตมีผงโอวัลตินมียีสต์มีเนยเทียมแล้วผงโกโก้นะครับขนมกันนะครับข้างในนะครับเขาก็จะมีทั้งหมด8แผ่นนะครับนี่เลยโอ้กลิ่นหอมมากครับเพื่อนขนมปังเขานะเพื่อนๆจะนุ่มเป็นพิเศษเลยนะครับแล้วก็จะมีบัตเตอร์สก็อตกระจายอยู่ทั่วแผ่นเลยนะครับเพื่อนๆกลิ่นหอมมากครับครั้งที่แล้วที่เราเคยรีวิวไปนะครับก็จะเป็นขนมปังบัตเตอร์สก็อตนะเพื่อนๆที่มาซองสีเหลืองนะแต่ครั้งนี้เขาก็ออกมาใหม่นะเป็นขนมปังรสโอวัลตินบัตเตอร์สก็อตนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ารสชาติจะอร่อยกว่าไหมนะครับเพื่อนๆแต่ที่แน่ๆนะกลิ่นหอมฟุ้งทั่วห้องเลยนะครับขนมปังก็เนื้อนุ่มเลยนะผมจะเริ่มจากกินขนมปังแผ่นมะปรางก่อนเลยนะครับโอเคกลิ่นหอมโอวัลตินกับบัตเตอร์สก็อตหอมมากครับเพื่อนๆขนมปังเนื้อนุ่มดีนะครับพอกัดโดนบัตเตอร์สก็อตนะครับจะมีความหอมแล้วก็มีความอร่อยด้วยนะโอเครสชาติกลมกล่อมอร่อยลงตัวเลยนะครับมีความหวานด้วยนะอร่อยฟินเลยอ่ะเคี้ยวไปกลิ่นหอมฟุ้งอยู่ในจมูกนะมันนุ่มมากเลยครับเพื่อนๆทั้งนุ่มทั้งหอมนะอร่อยกินเคี้ยวเพลินเลยอ่ะแบบเดียวหมดเลยรสชาติหวานมันอร่อยกลมกล่อมลงตัวเนี่ยนะครับกินไปเหมือนเรากินโอวัลตินด้วยนะครับเพื่อนๆกับกินบัตเตอร์สก็อตนะครับมันช่างเข้ากันอย่างลงตัวเลยนะครับใครที่เคยกินขนมปังบัตเตอร์สก็อตตัวแรกนะครับแล้วมาชิมตัวนี้นะเพื่อนๆจะชอบเลยนะครับรสชาติอร่อยลงตัวเลยนะเดี๋ยวผมจะลองบีบนมใส่ดูนะครับเพื่อนๆว่าจะอร่อยเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะครับโอเคเลยขนมปังโอวัลตินบัตเตอร์สก็อตนะครับใส่นมลงไปเยอะๆนะครับน่าทานไหมครับเพื่อนๆสักคำไหมครับกลิ่นหอมมากหอมก่อนกินเลยเนี่ยโอ้โหอดใจไม่ไหวกินแล้วรสชาติอร่อยลงตัวเลยเพื่อนอร่อยเพิ่มขึ้นอีกอ่ะขนมปังนุ่มๆนะครับราดนมนะกลิ่นหอมโอวัลตินกลิ่นบัตเตอร์สก็อตหอมอร่อยลงตัวเลยนะครับมีความหวานของนมเข้ามาด้วยนะอร่อยฟินเลยอ่ะยิ่งเคี้ยวยิ่งหอมยิ่งกินยิ่งอร่อยนะครับอันต่อไปนะครับผมจะลองทาแยมสตรอเบอรี่ดูนะครับเพื่อนๆว่าจะอร่อยเพิ่มขึ้นอีกหรือเปล่านะครับโอเคปอกลงไปเยอะๆนะเพื่อนๆแล้วก็เกลี่ยมันทั่วๆเลยนะเ
น่าทานมากครับเพื่อนๆขนมปังโอวัลตินบัตเตอร์สกอตนะครับใส่แยมลงไปนะครับเพื่อนๆสักคำไหมน้ำลายยืดอร่อยจนน้ำลายยืดเลยนะครับเพื่อนๆทั้งหอมทั้งหวานเข้ากันอย่างลงตัวนะครับอร่อยเป็นความอร่อยที่มาใหม่นะเพื่อนๆสุดยอดเลยครับโอเคแผ่นต่อไปนะครับผมจะลองกินกับไอศกรีมดูนะครับเพื่อนๆน่าทานมากเลยครับเพื่อนๆใส่กับอะไรก็อร่อยใส่กับอะไรก็น่ากินนะครับสักคำไหมครับผมจะลองชิมแล้วนะรสชาติเนี่ยเพื่อนๆหอมหวานมากเพื่อนๆกินกับไอติมก็อร่อยกินกับนมก็อร่อยกินกับแยมก็อร่อยกินกับไอติมยิ่งอร่อยนะเพื่อนๆผมว่ากินกับไอติมเนี่ยอร่อยสุดเลยนะโอเคทั้งมีความหอมของขนมปังแล้วก็มีเย็นๆของไอติมนะครับอร่อยลงตัวเพื่อนๆลองไปทานดูนะครับแล้วจะรู้ว่ามันอร่อยแค่ไหนนะครับกินแล้วฟินเลยกินเหลือให้ตากล้องบ้างนะโอ้โหมึงกินซะขนาดนี้มึงคิดว่ากูจะกินได้เนี่ยอร่อยฟินนี่กินแล้วกินเป็นเพลินเลยนะถ่ายไปน้ำลายไหลไปอร่อยฟินเลยอ่ะน่ากินจริงๆตอนนี้นะเพื่อนๆทางเพจฟาร์มเฮ้าส์นะครับเขาก็จัดกิจกรรมให้เราร่วมสนุกนะครับด้วยการถ่ายคลิปรีวิวขนมปังโอวัลตินบัตเตอร์สกอตนะครับพร้อมชิงรางวัลขวดน้ำสแตนเลสแบบนี้นะเพื่อนๆโอ้โหสวยน่าเก็บสะสมมากเลยครับซึ่งรายละเอียดกิจกรรมและกติกาเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เพจของฟาร์มเฮ้าส์นะครับเพื่อนๆโดยเขาให้เราเลือกระหว่างอยู่ทีมหอมก่อนกินหรือกินก่อนหอมนะครับซึ่งผมเลือกทีมหอมก่อนกินนะครับเพราะว่ากลิ่นมันหอมทะลุถุงแบบนี้ใครจะอดใจไหวนะครับและรสชาติอร่อยมากด้วยนะครับจะทานเล่นๆหรือทานจนอิ่มก็ได้นะครับเพราะว่าความอร่อยไม่จำกัดนะครับสรุปรสชาติที่เราลองชิมไปนะเพื่อนๆไม่ว่าเราจะกินเปล่าๆกินกับนมกินกับแยมหรือกินกับไอติมนะครับทั้งหมดก็อร่อยลงตัวนะเพื่อนๆมีความหอมของขนมปังมีความหอมของกลิ่นโอวัลตินแล้วก็มีกลิ่นของบัตเตอร์สกอตนะครับทั้งหวานหอมรสชาติอร่อยกลมกล่อมลงตัวเลยนะครับเพื่อนเพื่อนๆสามารถหาลองชิมได้นะครับแล้วกินกับอะไรอร่อยทีมบอกกันใต้คลิปนี้ได้นะครับ okay. ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย